ตอนนี้เราก็กำลังจะนั่งรถไฟใต้ดินนะคะไปลอตเต้เวิลด์ค่ะจะพาเชอร์แตมไปเล่นที่สวนสนุกโคโลโลนะคะไหนเชอร์แตมโคโลโลเยอะไหมลูกที่เกาหลีช่วงที่แม่ไปนะคะเป็นช่วงโคโลโลครองเมืองเลยค่ะไปที่ไหนก็จะเจอเจ้าโคโลโลเนี่ยเต็มไปหมดเลยชาแตมก็จะมีความสุขมากค่ะวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ร้องโคโลโลโคโลโลดูชาแตมนั่งบนรถไฟใต้ดินนะคะได้ที่นั่ง VIP ตลอดค่ะถึงแล้วค่ะเราได้โบนั่งรถไฟฟ้านะคะมาลงสถานีนี้ค่ะจามซิวต่อรถไฟฟ้า1ต่อนะคะเปลี่ยนสายมาดูสภาพแตมกันค่ะส่วนสนุกโคโลโลปาร์คที่เรากำลังจะไปนะคะก็จะอยู่ในห้างลอตเต้เวิลด์ค่ะซึ่งในห้างนี้ก็มีสวนสนุกแห่งใหญ่ของเกาหลีตั้งอยู่ด้วยนะคะโดยสวนสนุกนี้มีทั้งภายในห้างและภายนอกห้างชื่อว่าสวนสนุกลอตเต้เวิลด์ค่ะมาถึงทางเข้าแล้วค่ะเชอร์แตมก็เลยขอถ่ายรูปไปซะหน่อยเขาทำสวยมากเลยนะคะลานข้างล่างกว้างๆเนี่ยเขาจะทำเป็นลานสเก็ตน้ำแข็งค่ะมีตั้งแต่เด็กๆจนถึงวัยหนุ่มสาวเลยนะคะเข้าไปเล่นกันเชอร์แตมก็นั่งมองเพลินเลยแต่เชอร์แตมยังเล่นไม่ได้ค่ะมาถึงแล้วค่ะสวนสนุกโคโลโลปาร์คนะที่เราตั้งใจมากันนะคะสวนสนุกนี้นะก็เป็นสวนสนุกสำหรับเด็กเล็กๆนะคะอยู่ในลอตเต้เวิลด์แอดเวนเจอร์ก็คืออยู่ในสวนอยู่ในห้างลอตเต้เวิลด์เราก็จะมีสวนสนุกลอตเต้เวิลด์ด้วยก็มีโคโลโลเรามาดูลอตเต้กันสวยอลังการมากเลยเขามีข้างนอกด้วยนะคะอันนี้เป็นภายในห้างค่ะหูเปิดไฟพอดีเลยอ่ะว้ายชูเต้นเปิดไฟแล้วนี่ไงจังหวะนี้มีลานสเก็ตด้วยมีลานสเก็ตน้ำแข็งค่ะไปไปเล่นกันเลยค่ะได้เวลาความสุขของเชอร์แตมแล้วค่ะพอแม่วางปุ๊บนะก็วิ่งลืมพ่อลืมแม่เลยค่ะพลาดไม่ได้ค่ะมาถึงที่แล้วต้องถ่ายรูปคู่ไว้ซะหน่อยที่สวนสนุกนี้นะคะเครื่องเล่นหลายๆเครื่องเนี่ยเขาจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นด้วยได้ค่ะแม่ก็เลยได้นั่งเล่นกับเชอร์แตมด้วยที่นี่เขาจะแบ่งเป็นโซนต่างๆห้องต่างๆนะคะอย่างห้องบ้านบอลนี้นะคะก็จะแปะด้านหน้าว่าเป็นบ้านของคลองค่ะในห้องนี้คุณพ่อคุณแม่เข้าไปเล่นกับเด็กๆได้เลยนะคะแม่ก็เข้าไปกลิ้งอยู่ข้างในกับเชอร์แตมเหมือนกันค่ะเชอร์แตมเจอเพื่อนใหม่เป็นสาวน้อยเกาหลีด้วยค่ะแต่แม่ดูๆแล้วท่าทางเหมือนเด็กๆแย่งกันเล่นมากกว่านะคะมาถึงแล้วค่ะบ้านโพโลโลอันนี้แม่ชอบมากเชอร์แตมก็ชอบมากค่ะข้างในนี่เหมือนบ้านของโคโลโลในการ์ตูนเลยนะคะเด็กๆ เข้ามาก็ต้องมานอนที่โคโลโลกันค่ะเขาทำน่ารักมากๆเลยนะคะตู้หัวเตียงวิทยุเตียงเหมือนในการ์ตูนเลยค่ะก็ต้องไม่พลาดค่ะเดินทางมาหาตั้งไกลต้องขอนอนพักซะหน่อยสนามที่เขาตกแต่งให้เด็กเล่นนะคะกว้างมากเลยค่ะแล้วก็มีของเล่นหลายอย่างให้เด็กๆ เล่นที่แม่ชอบมากๆก็คือความปลอดภัยค่ะ
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นรั้วกั้นหรือว่าเก้าอี้ที่ให้นั่งพักเนี่ยบุนัวหมดเลยนะคะแม่ก็ปล่อยเชอร์แตมวิ่งเล่นมุดนู่นมุดนี่ได้ตามใจชอบเลยค่ะมาดูบรรยากาศกันค่ะการตกแต่งรอบๆน่ารักมากเลยใช่ไหมคะจะมีตัวการ์ตูนยืนอยู่ตามจุดมีเอ็ดดี้แปะอยู่ตามกำแพงมีโพโลโลยืนอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะครอบครัวที่มาเที่ยวกันวันนี้นะคะเท่าที่แม่ดูเนี่ยเป็นชาวเกาหลีทั้งนั้นเลยค่ะแม่ไม่เจอต่างชาติมาเลยนะคะสำหรับราคาค่าเข้านะคะตอนนั้นแม่จ่ายรวมนะผู้ใหญ่2คนเด็ก1ทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยประมาณ 1,200 บาทค่ะเล่นได้2ชั่วโมงถ้าเกิน2ชั่วโมงก็มีจ่ายค่าเกินเวลานิดหน่อยค่ะนี่ก็เป็นอีกโซนนึงค่ะโซนนี้เขาก็จะให้เด็กๆ เล่นทรายแม่ดีใจมากเลยนะที่เชอร์แตมไม่เล่นเพราะว่าแม่ก็กลัวเลอะเหมือนกันค่ะเชอร์แตมชอบห้องนี้ค่ะชอบมากมาเล่น 2-3 รอบเลยเป็นเหมือนบ้านเป่าลมค่ะแต่ห้องนี้คุณพ่อคุณแม่เข้าไม่ได้นะคะแล้วเด็กๆ ก็ต้องถอดถุงเท้าด้วยเชอร์แตมก็เข้าไปกระโดดเล่นอยู่คนเดียวค่ะนี่ก็เป็นอีกห้องนึงค่ะสำหรับแม่นะแม่รู้สึกว่าห้องนี้เหมาะกับเด็กที่เด็กกว่าเชอร์แตมนะคะแต่แตมก็มาเล่นเหมือนกันค่ะแป๊บนึงห้องนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นเล็กๆค่ะแม่ก็ปล่อยแตมให้เข้าไปเล่นเองคนเดียวได้เลยค่ะเชอร์แตมก็เล่นเพลินนะคะแม่ชอบที่นี่เพราะว่าเราไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากปล่อยเขาได้เลยเพราะว่าทุกอย่างเขาเซฟไว้ดีมากค่ะเชอร์แตมหาห้องที่จะไปเล่นต่อไปค่ะตามแตมมาค่ะถึงแล้วค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องให้เด็กๆ เล่นบทบาทสมมุติค่ะให้แตมมาเล่นกับแม่มั่งนะคะตอนนี้ก็เลยมาขับรถบัมกันค่ะแม่สนุกมากค่ะแต่เชอร์แตมมีหัวโขกพวงมาลัยพิธีนึงด้วยค่ะชิงช้าสวรรค์อันนี้น่ารักมากเลยค่ะแต่เชอร์แตมไม่ยอมเล่นแม่สงสัยว่าเชอร์แตมจะกลัวแม่น้ำหนักเกินค่ะเขามีโรงละครเล็กๆด้วยนะคะเข้าไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มแล้วค่ะเล่นจนครบแล้วตอนที่แม่กำลังจะกลับนะคะโพโลโลกับคลองก็ออกมาโชว์ตัวกันอีกรอบหนึ่งเป็นโชว์พิเศษในช่วงคริสต์มาสค่ะสังเกตพี่ผู้หญิงคนสวยเสื้อสีเหลืองนะคะเต้นเป๊ะมากๆเลยจนแม่คิดว่าพี่เขาลืมใส่ชุดตุ๊กตาออกมาหรือเปล่าสุดท้ายชาแตมก็ได้จับมือกับโพโลโลตอนนี้นะคะหลังจากพลาดไม่ได้จับมือตอนในโรงละครค่ะจบแล้วค่ะส่วนสนุกโพโลโลที่ชาแตมประทับใจมากก่อนกลับเชอร์แตมก็ยังมาขอช่วยโพโลโลกับคลองตกปลาฉลามอีกนะคะสำหรับวันนี้แม่กับแตมไปก่อนนะคะบ๊ายบายเพราะฉะนั้นเราก็จะไปกันเลยรู้แล้วนี่พีชจัมโบ้สีทองเปิดดูกันเลย